โอ้โหคนเยอะมากอ่ะนี่ค่ะสิ่งแรกที่ต้องกักตุนเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินหรือภาวะไวรัสระบาดนะคะเครื่องดื่มเนี่ยค่ะสำคัญที่สุดเลยนะคะเครื่องดื่มมีเบียร์ด้วยนี่ค่ะน้ำอัดลมแต่น้ำเปล่านะคะไม่ต้องสะสมก็ได้เพราะว่าที่นอร์เวย์เนี่ยสามารถที่จะดื่มน้ำจากก๊อกน้ำได้เลยนะคะนี่ค่ะส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องดื่มของคุณผู้ชายที่บ้านนะคะก็จะมีไวน์มีเครื่องดื่มต่างๆก็คือเอาไว้วอร์มร่างกายนั่นเองนะคะแล้วก็บุหรี่ไม่ได้สำคัญเลยก็คือฝรั่งเขาต้องมีแอลกอฮอล์ไว้เพื่อวอร์มร่างกายนะคะเพราะว่าอากาศค่อนข้างจะหนาวมากเพราะฉะนั้นฝรั่งต้องมีแอลกอฮอล์ไว้เพื่อวอร์มร่างกายนะคะก็เป็นเรื่องปกติของฝรั่งนะคะลำดับที่2ค่ะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะคะอันนี้ขาดไม่ได้เลยนะคะพยายามฉุกเฉินได้อันนี้ก็ยังมีในตู้อีกนะคะนี่เดี๋ยวดูในตู้กันนี่ค่ะอันนี้ของแห้งมาม่าต่างๆเส้นก๋วยเตี๋ยวเห็นไหมคะเส้นหมี่ซั่วเส้นขนมจีนสิ่งที่ต้องตุนในลำดับที่3นะคะก็ได้แก่ขนมปังเห็นไหมคะขนมปังกรอบนี่ค่ะขนมปังกรอบนะคะส่วนขนมปังอันนี้เราก็เอาเข้าช่องฟรีซได้นะคะถ้าเรากินไม่หมดแล้วก็ไข่ค่ะก็กินได้เป็นเดือนนะคะลำดับที่4ค่ะเครื่องกระป๋องค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะเครื่องกระป๋องที่จะเจตุนไว้นะคะก็จะมีปลาอันนี้เป็นปลากระป๋องนะอันนี้ปลากระป๋องนี่ค่ะเครื่องกระป๋องทั้งหมดที่ตุนไว้สิ่งที่ต้องตุนอย่างที่5นะคะข้าวสารค่ะอันนี้ขาดไม่ได้เลยอันนี้ก็จะมีข้าวกล้องข้าวเหนียวด้วยนะคะแล้วก็ข้าวสารเนี่ยก็กินได้เป็นเดือนอยู่นะคะอันนี้สิ่งที่ต้องตุนในลำดับที่6นะคะเนื้อสัตว์ค่ะอันนี้เจ๊ได้ทำไปเมื่อสาธิตไปเมื่อคลิปที่แล้วนะคะก็คือการแพ็คเนื้อสัตว์แช่แข็งนะคะนี่ค่ะเนื้อสัตว์ต่างๆเราก็สามารถเอามาใช้ได้ในช่วงที่ไวรัสระบาดนะคะทานได้หลายเดือนอยู่นะคะนี่แพ็คไว้จัดให้เรียบร้อยนี่ค่ะเบคอนแล้วก็จะมีชีสนะคะนี่ค่ะมายองเนสด้วยตุนไว้เลยค่ะแล้วก็จะมีชีสแข็งมากนี่ค่ะเดี๋ยวจะเตรียมแพ็คพลาสติกไว้นี่ค่ะชีสแข็งนี่ค่ะชีสต่างๆนี่ค่ะคาเวียร์แล้วก็เนยด้วยนะคะเพราะฝรั่งจะชอบใช้เนยในการทำอาหารแล้วก็จะมีพวกแฮมต่างๆนี่ค่ะแฮมนะคะมีหลายอย่างเลยแฮมเนื้อแฮมแล้วก็เนยแข็งค่ะเวลาเราจัดเนี่ยนะคะเราต้องจัดให้เวลาเราจะใช้งานเนี่ยมันจะสะดวกยิ่งขึ้นนะคะเป็นระเบียบนิดนึงถ้าเราจัดของเป็นระเบียบเนี่ยเวลาเราจะออกมามันก็จะง่ายในการใช้งานนะคะส่วนชั้นนี้นะคะก็จะเป็นเนื้อเป็นแท่งๆเยอะเลยค่ะแล้วก็มีปลาแซลมอนอาหารทะเลนี่อะไรปลาหมึกอันนี้ไซฟิเลอันนี้ก็เป็นนี่ค่ะเนื้อปลาอ
อันนี้ก็จะเป็นเนื้อสัตว์นะคะที่เจเอามาแช่ไว้ในห้องใต้ดินนะคะไฟก็จะไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่นี่นะคะเยอะมากนี่ก็จะมีตับไก่มีกุ้งมีไก่มีหัวใจมีเนื้อเยอะมากค่ะมีเท้าไก่ด้วยนะคะเยอะมากข้างล่างก็หนึ่งตู้ค่ะนี่ค่ะหนึ่งตู้ใหญ่เลยนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นตู้แช่อีกตู้นึงนะคะยาวมากมีกี่ชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้น4ชั้น5ชั้น6ชั้น7ชั้นค่ะนี่มีอะไรบ้างชั้นแรกก็จะเป็นพวกมีกุ้งแห้งมีเนื้อนะชั้นแรกชั้นนี้ก็จะเป็นเนื้อไก่ค่ะเยอะมากคิดได้เป็นปีแล้วเนี่ยอันนี้ก็เนื้อไก่เหมือนกันอันนี้จะเป็นเนื้อนี่เป็นเนื้อเป็ดชั้นนี้โอเนื้ออันนี้เป็นเนื้อรุ่นใหญ่นะคะนี่ค่ะเยอะมากหลายรุ่นเลยค่ะกระดูกหมูอ่อนโอ้นี่ก็ชิ้นใหญ่ค่ะเยอะมากก็มีลูกชิ้นด้วยเรียนเตือนแล้วค่ะชั้นนี้ก็จะเป็นพวกอาหารทะเลค่ะนี่อาหารทะเลค่ะชั้นสุดท้ายก็อาหารทะเลเหมือนกันค่ะมีปลาหมึกหอมแดงคู่นะคะลูกชิ้นชิ้นปลาอันนี้เป็นตู้แช่แข็งนะคะมี2ตู้ค่ะที่สำหรับแช่เนื้อนะคะแช่เนื้อให้แช่เนื้อแข็งไว้นี่ค่ะมี2ตู้นี่ค่ะสิ่งที่ต้องตุนอย่างที่7ค่ะผักสดนะคะนี่ค่ะแต่ผักสดเนี่ยมันจะอยู่ได้ไม่นานนะคะแต่เราก็ต้องตุนไว้เพื่อความอุ่นใจนะคะนี่หัวหอมโพเทสนี่ค่ะส่วนผักบางอย่างนะคะก็สามารถเอาเข้าช่องฟรีซเอาเข้าช่องแข็งได้นะคะนี่ค่ะเม็ดพริกไทยเม็ดพริกไทยอ่อนนะคะค่าเนี่ยลูกอะไรเนี่ยลูกมะเอิกค่าตะไคร้ใบมะกรูดกระชายพริกนะคะแล้วก็มะขามเปียกเนี่ยใบเตยเนี่ยของเราเนี้ยเราสามารถเอาเข้าช่องฟรีซได้เลยนะคะอันนี้ก็นี่ก็ออกช่องฟรีซมาให้ดูกันนะคะนี่ก็เพิ่งเอาออกจากห้องฟรีซนะคะออกมาให้ดูกันเนี่ยค่ะมีการถนอมอาหารด้วยนะคะแล้วก็เก็บไว้กินได้นานด้วยนะคะอันนี้เป็นกระเทียมนะคะเกือบช้าไปงอกเป็นต้นแล้วค่ะอันนี้ออกจากช่องแข็งมาให้ดูกันนะคะก็เอาแช่ทั้งอย่างนี้เลยนะคะถ้าทานไม่หมดเนี่ยเราก็สามารถนำเอาเข้าช่องแข็งได้เลยนะคะลำดับที่9ค่ะกระดาษทิชชู่หรือกระดาษชำระนั่นเองนะคะอันนี้ก็มีความจำเป็นนะคะในยามฉุกเฉินหรือในยามที่มีภาวะไวรัสระบาดนะคะต้องรีบซื้อตุนไว้นะคะมาดูกันเลยค่ะสิ่งที่เจเจตุนอันดับที่8นะคะนี่เลยแอลกอฮอล์เช็ดมือค่ะแล้วก็กระดาษเปียกสบู่เหลวค่ะอันนี้มีสบู่เหลวแล้วก็สบู่เหลวล้างมือนะคะแล้วก็สบู่เป็นก้อนก็มีนะคะนี่ค่ะสบู่เป็นก้อนล้างไม่แนะนำใช้สบู่แบบก้อนนะคะเพราะว่ามันจะเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคด้วยนะคะแต่ก็ใช้ได้นะคะครีมทาผิวค่ะนี่จะเจตุนไว้เยอะเลยลูกกิ้งเนี่ยลูกกิ้งของสามีของเจเจแปรงสีฟันยาสีฟันน้ำยาบ้วนปากยาสระผมยานวดผมค่ะอันนี้ครีมอาบน้ำต่างๆนะคะแล้วที่สำคัญอีกอย่างคือนี่ค่ะผ้าอนามัยค่ะเราต้องจำเป็นต้องใช้อยู่แล้วผู้หญิงทุกคนนะคะก็อันนี้ก็เป็นลำดับที่8นะคะที่จะเจตุนเอาไว้นะคะถ้าสินค้าหมดนะคะถึงแม้เราจะมีตังค์มากแค่ไหนนะคะก็ไม่สามารถซื้อได้นะคะตุนไว้ดีกว่าเราจะอุ่นใจกว่านะคะ
อันนี้ก็เป็นยารักษาโรคหรือยาสามัญประจำบ้านนะคะนี่ค่ะเจเจจัดลำดับที่9เหมือนกันก็จะมีทิฟฟี่ทัชทิฟฟี่นะคะแล้วก็ยาแก้ท้องเสียนี่ค่ะแก้ท้องเสียแซมบาร์ทาเมอร์แมลงสัตว์กัดต่อยนะคะยานวดมีด้วยคาราไมายนี่ค่ะยาพารานี่ค่ะยากันยุงนี่ค่ะยาแก้แพ้อากาศมีด้วยนะคะทิฟฟี่ยาพันแผลนี่ค่ะหน้ากากอนามัยด้วยนะคะอันนี้จำเป็นมากสำหรับใช้นี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นยาหยดตานะคะยาหยดตายาทาแผลในปากอันนี้เป็นอะไรคะอะโลเวร่านะคะเจ๊ก็จะซื้อตุนไว้ยาพ่นจมูกยาหยดตาก็มีนะคะซื้อไว้แต่ก็ต้องดูวันหมดอายุด้วยนะคะลำดับที่10ค่ะเครื่องปรุงอาหารนะคะนี่จะเจตุนไว้เพียบเลยเครื่องปรุงนะคะอันนี้ยังไม่ได้ใช้นะคะส่วนที่ใช้แล้วเห็นไหมคะเจก็จะแยกออกมาเห็นไหมคะนี่ค่ะอันนี้จะมีน้ำตาลนะคะอันนี้ของที่ใช้ทุกวันค่ะก็จะแยกออกมาส่วนชั้นนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องเทศของฝรั่งนะคะนี่จัดไว้แยกไว้นะคะของฝรั่งสำหรับคลิปนี้นะคะเจเจก็ฝากไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ด้วยนะคะหรือถ้ามีอะไรติชมก็สามารถติชมเข้ามาได้นะคะฝากไว้ด้วยค่ะกับเจเจ Channel ค่ะสวัสดีค่ะพบกันคลิปต่อไปค่ะ